ที่ประชุมวิปรัฐบาลวันนี้ได้ข้อสรุปเรื่องแนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับโดยย้ำว่ายังไม่เห็นความจำเป็นที่จะต้องตั้งสสรขึ้นมาแต่ฝ่ายค้านก็อยากจะเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วมติดตามความเคลื่อนไหวในข่าวภาคค่ำคืนนี้19 นาฬิกา